ตอนนี้คุณป๋องจะเดินทางไปแจ้งความพนักงานสอบสวนแล้วครับอยากได้รับใบสั่งนะครับใบสั่งที่ได้มานะครับก็ได้มาจากคันนายาวนะครับกรุงเทพ1ใบนะครับแล้วก็อีกใบนะครับได้มาจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอีก1ใบอันนี้ก็ได้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอีก1ใบแล้วก็อีก1ใบนะครับมาจากจังหวัดประจวบครับอันนี้ไม่มีรูปมีแต่เอกสารก็มีแค่นี้ครับคุณป๋องร้าน IT.com อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีแก๊งมิจฉาชีพนะครับนำทะเบียนรถหรูของเขานี่ไปสวมทะเบียนไปสร้างความเสียหายแล้วก็มีใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหลายจังหวัดนะครับ2ปีที่ผ่านมานี่78ฉบับน่าจะได้ครับใบเสร็จใบสั่งเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างไรครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็รถถูกสวมทะเบียนนะครับก็คือผมอยากให้ทำถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าตอนนี้ผมเสียเวลามากเลยครับเพราะว่าผมต้องไปแจ้งความทั้งที่ผมไม่ได้เป็นคนทำพฤติกรรมยังไงครับก็ถูกสวมทะเบียนนะครับไปกี่จังหวัดแล้วนี่ก็หลายจังหวัดแล้วอะครับรถคันนี้ใช่ไหมครับที่โดนสวมทะเบียนครับผมรถผมคันสีขาวครับแต่คันที่เอาไปสวมทะเบียนจะเป็นสีบอลครับไม่เคยออกนอกจังหวัดเลยใช่ไหมไม่เคยเลยครับแล้วส่วนใหญ่ไปไหนเลยครับส่วนใหญ่เราขับไปไหนบ้างส่วนมากจะขับไปสวนครับที่ขวาวศรีนรินทร์ในตัวจังหวัดนี่แหละครับแต่ว่าอยู่ๆวันดีคือดีก็มีใบสั่งมาใช่ครับ 4-5 ใบ 4-5 ใบเลยครับโอ้โหแต่ละจังหวัดก็เจอใบสั่งมาตลอดใช่ครับแล้วตำรวจเขาชี้เบาะแสให้เบาะแสอะไรบ้างครับก็ไม่มีครับก็ให้แค่แจ้งความเฉยๆติดสติ๊กเกอร์แบบนี้ใช่ไหมลวดลายแบบนี้แต่รถที่มีใบสั่งมาไม่ได้มีสติ๊กเกอร์เลยแต่เป็นสีบรอนของเราสีขาวใช่ครับแล้วเราจะทำยังไงต่อไปครั้งนี้ก็ไม่รู้ครับก็แจ้งความไปอย่างนี้เรื่อยๆมั้งครับ แล้วด้านกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความเห็นยังไงบ้างก็ให้เปลี่ยนทะเบียนรถครับนี ่ครับสภาพรถที่โดนสวมทะเบียนนะครับทำให้คุณป๋อง IT.com นี่ได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนนี่มีใบสั่งเจ้าที่ตำรวจมาทำให้อึดอัดใจแล้วก็จะต้องไปแจ้งพนักงานสอบสวนทุกครั้งที่ได้รับใบสั่งแบบนี ตอนนี้คุณป๋องจะเดินทางไปแจ้งความพนักงานสอบสวนแล้วครับอยากได้รับใบสั่งนะครับผมเบื่อมากเลยเนี่ยต้องมาตามแก้ไขสิ่งที่ผมไม่ได้ทำเนี่ยไอคนขับรถผิดกฎหมายก็ขับรถบนถนนสบายใจส่วนผมต้องไปตามแจ้งความให้กับตัวเองอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับ